แน่นอนว่าประเด็นร้อนอยู่ที่เก้าอี้ของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีบรรยากาศของการสมัครชิงตำแหน่งไปแล้วล่ะปรากฏว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับมีผู้สมัคร5คนด้วยกันแล้วก็วาระการดำรงตำแหน่งก็จะมี4ปีนะครับก็จะเลือกตั้งกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวทีมข่าวกีฬาเขาสรุปนะครับแล้วก็ประมวลภาพที่เกิดขึ้นมาให้ได้ติดตามชมกันครับการเปิดรับผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบรรยากาศการสมัครเป็นไปอย่างคึกคักมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจำนวนมากเริ่มกันที่บิ๊กหอยธวัชชัยสัจจกุลอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยชุดรีมทีมพร้อมทีมงานในตำแหน่งอุปนายกนำโดยนายกล้านรงค์จันทิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายวัชระกันนิกาโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนามายื่นใบสมัครเป็นคนแรกเวลา 9:30 นพร้อมเตรียมเชิญบิ๊กกร้องนายวิรัชชานพาณิชย์เข้ามาดูแลทีมชาติไทยบิ๊กป้อมนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลเข้ามาดูทีมฟุตซอลเชิญพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีรองผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์เข้ามาดูเรื่องผู้ตัดสินเชิญนายพินิจศศินินเข้ามาเป็นเลขาธิการนอกจากนี้ยังเตรียมทาบทามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนางนฤมลศิริวัฒน์และดร.จินติยาจินารัตน์เข้ามาร่วมทำงานในทีมฟุตบอลหญิงด้วยหากชนะการเลือกตั้งจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกาบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยกทีมมาสมัครเช่นกันนำโดยอุปนายกนายสุภสินลีลาฤทธิ์รองประธานสโมสรบางกอกกราส FC พลเอกอดุลเดชอินทพงศ์โค้ชแห่งวิทยาลาภกุลประธานเทคนิคชลบุรี FC พร้อมยืนยันมั่นใจ 100% ว่าจะได้รับเลือกตั้งครั้งนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานายพินิจศศินินที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางก็บินเดี่ยวมายื่นใบสมัครเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานและถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนปิดรับสมัครโค้ชพลังอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินได้มายื่นใบสมัครโดยทีมงานส่วนใหญ่เป็นทีมผู้บริหารสมาคมชุดเดิมที่นำโดยดร.พินโยนิโรธดร.องอาจก่อสินค้านายธเนศเครือรัตน์ดร.ธัญญาโพวิจิตรนายรณฤทธิ์ซื่อวาจานายปิยพงษ์ผิวอ่อนพันเอกวรวุฒิสีทองงามนายสมศักดิ์สิริธรรมเป็นต้นโดยโค้ชรังบอกว่าตนได้เตรียมตัวเข้าสู่เวทีนี้มานานแล้วหากได้รับเลือกสิ่งแรกที่ต้องทำคือลดความขัดแย้งขอเป็นสะพานเชื่อมฝ่ายต่างๆทีมชาติชุดใหญ่หวังดันไปบอลโลกปี2018และปี2022ที่เป็นแผนระยะกลางและมั่นใจว่าจะได้รับเลือกส่วนที่มีคนมองว่ามาเป็นตัวแทนบางยีนายกสมาคมคนเก่าที่ติดโทษแบนทำให้ไม่สามารถลงสมัครในครั้งนี้ได้นั้นโค้ชหลังบอกว่าตนขอเป็นตัวแทนของทุกคนในวงการฟุตบอลนอกจากนี้ก่อนถึงเวลาปิดรับสมัครเวลา 17:00 น.นายณัฐพลทีพสุวรรณผู้จัดการทีมฟุตบอลเยาวชน19ปีไทยและประธานสโมสรบางกอก FC ได้มายื่นใบสมัครก่อนเพียง5นาทีสุดท้ายโดยไม่มีทีมงานสรุปแล้วมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมลูกหนังวาระใหม่4ปีทั้งหมด5คนคือนายธวัชชัยพลตำรวจเอกสมยศนายพินิจดร.ชาญวิทย์และนายณัฐพลโดยเสโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานคณะกรรมการกลางบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะใช้เวลาตรวจเอกสาร6วันจากนั้นจะประกาศรายชื่อและตำแหน่งและจะส่งรายชื่อให้สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณวันที่26ถึง27มกราคมส่วนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก็จะเรียงตามลำดับผู้สมัครเลยส่วนวันเลือก30เสียงลีกภูมิภาคจะมีขึ้นในวันที่22มกราคมตามเดิมและวันเลือกตั้งนายกสมาคมและสภากรรมการคือวันที่11กุมภาพันธ์2559